ไก่ปริศนาไร้เงินไม่ไอไข่มะละกอข้างทางอดีตนักร้องหมอรำรุ่นใหญ่ไก่ปริศนาวงศิริทีล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพขณะนั่งขายมะละกออยู่ริมถนนทำคนมองตกอับหรือเปล่าปลายสัปดาห์ที่แล้วมีภาพที่โซเชียลแชร์กันเป็นแม่ค้าขายของเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราเป็นเกษตรกรเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีใครทราบว่าเราทำอะไรนอกจากเราไปร้องหมอรำงานคอนเสิร์ตหมอรำหรือแสดงละครซึ่งอาชีพนี้เราทำมานานแล้วปลูกข้าวสุขภาพพืชผักผลไม้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาตอนรอบแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายหนักขนาดนี้มีลุงคนหนึ่งให้เราปลูกมะละกอฮอลแลนด์ตอนนั้นเราก็ปลูกไป15ไร่และมะละกอแขกดำอีก5ไร่ภาพที่เห็นแม่ลงมาขายเองก็มะละกอมันไม่มีตลาดลงพอเดี๋ยวก็เจอคัตเตอร์ทุกตลาดคือขายไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมะละกอวันละ 3-4 ตันเลยตัดสินใจลงมาขายเองคนคิดว่ามะละกอฮอลแลนด์น่าจะแพงเราขายก็ขายไม่แพงก็น่าจะได้นะวันหนึ่งปุ๋ยพันกว่าเราไปขายก็คิดว่าน่าจะได้ค่าแรงลูกน้องก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้งถามว่าแล้วนอกจากเกษตรกรสิ่งที่ทุกคนรู้จักคือนักร้องหมอลำเล่นละครไม่ได้ทำมานานเท่าไหร่แล้วไก่ได้ตอบว่าคือแม่ไม่ได้เล่นละครเลยตั้งแต่กุมภาพันธ์เพราะต้องปิดกองถ่ายแล้วก็งานคอนเสิร์ตที่เราไปโชว์ตามงานวัดงานบุญงานอะไรตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยจากสาวสกลนครแล้วมาออกอัลบั้มได้ยังไงไก่ได้ตอบว่าเขากรุงเทพมาตอนแรกเลยไปสมัครเป็นนักร้องเขาก็ให้ขึ้นไปโชว์เราก็ดีใจเขาต้องรับเราแน่เลยแต่เขาให้เรารอเดือนนึงแล้วตอนนั้นเรามีเงินอยู่แค่นี้จะพอกินพอซื้อข้าวมาจำค่าเรือก็หมดแล้วตอนนั้นไม่มีบ้านนอนในเรือสมัยนั้นใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เป็นตลาดตรงนี้เป็นคลองพดุงกรุงเกษมสมัยนั้นมีตลาดจันทประวิตรเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วหม่อมเจตท่าเช่าทำตึกประมาณ20ปีก็หมดสัญญาในตลาดมีโยนแตงโมพอหน้าแตงโมเข้ามาก็โยนกันเป็นทอดๆกองเป็นภูเขาเป็นตลาดแตงโมถามว่าเงินดีไหมก็ร้อยละ50-60ก็ถือว่าอยู่ได้ในช่วงนั้นแล้วแม่มาเข้าวงการได้ยังไงไก่บอกว่าตอนนั้นแม่มาสมัครเรียนทำผมที่เกษสยามก็มารู้จักกับคุณอาสมชายท่านก็เอาแม่ไปขึ้นปกหนังสือแล้วบอกว่าจะพาไปรู้จักกับเพื่อนเขาทำหนังทำละครไปแสดงหนังกับเขาก็เลยพาไปรู้จักกับคุณรังแพรัสสังวลีบุตรเลยได้เล่นละครเรื่องแรกขุนแผนผจญภัยด้วยความที่โชคดีเลยมีละครอีกหลายเรื่องตามมาและที่โด่งดังมากๆตอนนั้นก็คือละครแก้วหน้าม้า